ต้องรู้ว่าอะไรทำไปแล้วอะไรยังไม่ได้ทำอาจจะบวชๆนะฮะอะไรเร่งด่วนอ่าคือความจริงข้อที่สี่ก็คือเกี่ยวกับความสำเร็จเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าคือต้องวางแผนเนี่ยคือพูดง่ายต้องต้องรู้ว่าเวลาทำเนี่ย มันต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างนะถ้าเกิดพูดในภาษาของนักวางแผนเนี่ยขเขาก็จะเรียกว่าการการแตกย่อยกิจกรรมใช่ไหมเราจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่นะแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเออเรื่องนี้ต้องทําตอนไหนนะมีความเร่งด่วนยังไงนะพอทําไปแล้วเราก็เออนี่ทําแล้วเหลืออะไรบ้างเราจะได้ประมาณการได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เหลือกิจกรรมที่เหลืออยู่เนี่ย นะฮะกับเวลาถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันจะทําได้ทันไหมมันก็กึ่งๆไอ้ข้อนี้เหมือนการบริหารเวลาบริหารเวลาบริหารทรัพยากรทั้งหลายนะฮะคืออะไรนะ 4M อะ Man Material Money นะฮะแล้วอะไรอ่ร Man Machine Material Money เพราะว่าเราต้องจัดการ4สิ่งเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าอะไรทำไปแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ อะไรคือความเร่งด่วนเนี่ยนี่คือความจริงแต่คนส่วนใหญ่บางทีไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรอันนี้แย่เลยไม่รู้จะต้องทําอะไรนี้จบข่าวนะคืออย่างน้อยต้องรู้ว่าทําอะไรแล้วพอรู้ว่าทําอะไรก็รู้ว่าอันไหนทําก่อนทําหลังนะพอทําไปแล้วรู้ว่าอันนี้ทําไปแล้วยังเหลืออะไรเนี่ยนี่คือเป็นความจริงข้อที่สี่ที่คือคนส่วนใหญ่พอละเลยพวกเนี้ยก็จะไม่วางแผนไงคือจะทําอะไรไปเหมือนเออแบบชิวช คือบางทีการทําอะไรชิวๆมันก็ดีมันก็ไม่เครียดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการบรรลุเป้าหมายในเวลาที่เรากําหนดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาชิวๆได้นะเพราะว่าชิวๆเนี่ยมันจะนํามันก็จะทําให้เราอะไรเจ๊งไงนะเราก็ทําให้เราเสียหายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องรู้ต้องจัดพ r i o r i t y ได้การบริหารเวลาบริหารทรัพยากรเอีอ่ข้อ4นะี่เนี่ยคือเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่บางทีก็รู้แต่ละเลยนะ แล้วมาละเลยในสิ่งพวกนี้มันสําคัญมากนะฮะในนี้ก็บอกว่าอะไรนะในบทความนี้ก็บอกคนที่ต้องการไปสู่ความสําเร็จจะต้องรู้ว่าอะไรที่ทําไปแล้วนะอะไรที่ยังไม่ได้ทําอะไรคือความเร่งด่วนอะไรที่ไม่เร่งด่วนนะอะไรสําคัญอะไรที่ไม่สําคัญะะการที่คุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะฮะจะทําให้เกิดความต่อเนื่องในการไปสู่เป้าหมายนะฮะทำให้การวิ่งมาลาธอนไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ย มันเป็นการวิ่งมาราธอนแบบมืออาชีพนะเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของผมชีวิตของคุณเนี่ยคือการที่เราเดินทางสู่เป้าหมายอย่างมืออาชีพด้วยการวางแผนว่ามีกิจกรรมอะไรทําแล้วอะไรยังไม่ทําอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าหากเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งนี้ได้นะอันนี้สําคัญถ้าหากไม่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้เราจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญนะฮะ หรือสิ่งที่ยังไม่มีความเร่งด่วนนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมายได้นะะนี่คือความจริงข้อที่4ครับที่ผมเขียนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะต้องรู้ว่าอะไรทำไปแล้วนี่นะฮะอะไรยังไม่ได้ทำปลาบนะฮะอะไรเร่งด่วนถ้าเกิดท่านสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าท่านเข้าใจความจริง ในเรื่องความสำเร็จเนี่ยข้อที่4